รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเอาใจสายคอกาแฟครับใครที่ชื่นชอบทานกาแฟอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นกาแฟสไตล์เวียดนามนะครับกับเมนูกาแฟเวียดนามครับกาแฟเวียดนามนะครับแหมต้องบอกเลยว่าเขาเพิ่มกิมมิกเพิ่มความอร่อยเข้าไปนะครับก็คือตัวหน้าท็อปปิ้งของเขาเนี่ยแหละครับเขาจะใช้ไข่แดงแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตีผสมเข้ากับนมข้นหวานนะครับแล้วก็วันนี้เราจะใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปด้วยจะได้หอมๆยิ่งขึ้นนะครับใส่ไข่แดงลงไปเลยนะครับวันนี้เราใช้ไข่แดง2ฟองด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับจะตามด้วยนมข้นหวานครับเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับด้วยกลิ่นวานิลานะครับหรือวานิลาชนิดน้ำนะ3อย่างนี้นะครับผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ปั่นได้เลยครับเราจะปั่นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสังเกตดูสีของเราจะออกเฟดขาวๆขึ้นนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้เป็นส้มๆเลยนะครับแล้วก็ดูความข้นแบบนี้นะครับนี่คือถือว่าโอเคแล้วนะครับเอาละครับส่วนผสมไข่แดงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูกาแฟเวียดนามนะครับขั้นตอนแรกเนาะเราก็นำน้ำแข็งใส่ลงไปในแก้วเลยครับจากนั้นก็ตามด้วยนมสดแบบนี้เลยนะครับตามด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่ครับและนี่เลยครับส่วนผสมไข่แดงที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็สีสันที่สวยงามด้วยเราก็จะมีโกโก้ผงแล้วก็อยากไปเวียดนามเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกาแฟเวียดนามครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับเมนูบราวนี่มะพร้าวอ่อนครับจิบกาแฟอร่อยๆของเท็ดดี้ก็ควรจะเป็นขนมอยู่ข้างถ้วยจริงไหมคุณผู้ชมครับวันนี้จะทำนะครับคุณผู้ชมบราวนี่มะพร้าวอ่อนให้กับคุณผู้ชมชิมครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องไข่ไก่สดทำให้เบเกอรี่ดีมีคุณภาพมาฝากกันค่ะในปัจจุบันการรับประทานขนมอบหรือเบเกอรี่มีความแพร่หลายมากขึ้นสิ่งสำคัญในการผลิตเบเกอรี่หรือขนมอบคือการรักษาคุณภาพและมาตรฐานควรเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีความสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แป้งสาลีที่ดีเนยที่มีคุณภาพรวมถึงไข่ไก่สดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของการทำเบเกอรี่เพราะมีคุณสมบัติช่วยทำให้ขนมที่ผลิตออกมาดีมีคุณภาพโดยเฉพาะขนมเค้กเช่นเค้กไต้หวันเค้กชิฟฟ่อนและขนมไข่ล้วนมีไข่ไก่สดเป็นตัวช่วยสำคัญวิธีการเลือกไข่ไก่ที่สดใหม่สำหรับทำเบเกอรี่ควรเลือกไข่ที่มีลักษณะอ้วนกลมเพราะไข่ชนิดนี้จะมีไข่แดงมากและมีไข่ขาวน้อยส่วนไข่ไก่ที่มีลักษณะเรียวยาวจะมีไข่แดงน้อยและมีไข่ขาวมาก
เลือกไข่ที่มีนวลไข่ฉาบติดอยู่รู้สึกนวลมือเวลาจับสามารถทดสอบไข่โดยการแช่น้ำไข่สดจะจมน้ำส่วนไข่เก่าจะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำการเก็บรักษาไข่ไก่สดควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสจะทำให้ไข่ไก่คงความสดได้นานถึง2สัปดาห์วิธีเช็คความสดของไข่ไก่สังเกตได้จากเมื่อตอกลงในภาชนะไข่แดงจะมีลักษณะนูนและไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงไม่เหลวเทคนิคการทำขนมไข่โดยใช้ไข่ไก่ที่สดใหม่ในการทำขนมไข่ให้เนื้อเนียนนุ่มนอกจากจะต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่อย่างไข่ไก่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ที่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงจะทำให้ไข่ไก่ขึ้นฟูได้ดีตีจนไข่ขึ้นฟูข้นค่อยๆเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุดการเติมน้ำเย็นจะช่วยลดความหนืดของส่วนผสมและทำให้จับอากาศได้เพิ่มมากขึ้นตีจนส่วนผสมขึ้นฟูอีกครั้งแล้วปิดเครื่องใส่แป้งที่ผสมไว้คนด้วยตะกร้อมืออย่างเบามือจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM